เวลาเราพูดถึง mindset ทัศนคติครับมีผลอย่างยิ่งทั้งร่างกายและจิตใจมีทฤษฎีหนึ่งซึ่งมีมานานแล้วผมก็ไปอ่านงานวิจัยเพิ่มเติมนะครับเราเคยได้ยินคำว่า placebo effect ไหม placebo คือถ้าแปลเป็นไทยเหมือนกับเป็นยาหลอกยาหลอกเหมือนกับเวลาเขาทำงานวิจัยก็บอกว่ากลุ่มคน2กลุ่มนะแล้วก็คุณเป็นโรคนี้แล้วก็ให้ลองทานยานี้อยู่แต่ว่าอันนึงให้ยาจริงอันนึงให้ยาที่เป็นเม็ดแป้งหรือเป็นแค่น้ำตาลนะครับแล้วกินเข้าไปแต่หมอเป็นคนให้ปรากฏว่าทั้งสองกลุ่มได้ผลดีใกล้เคียงกันครับพอรู้สึกว่าหมอให้เป็นยาไงโอ้กินแล้วมันจะดีนี่ครับเรียก placebo effect หลายครั้งครับที่เราคิดว่าสิ่งเหล่านี้ที่เข้ามาในชีวิตเราเป็นเรื่องดีเราก็จะรู้สึกดีกับมันครับพลังกายพลังใจเราก็จะฟื้นคืนนะทำนองเดียวกันครับมันมีอีกคำหนึ่งเราได้ยินแต่ placebo นะอีกคำหนึ่งเขาเรียก nocebo ขั้วตรงข้ามเลยถ้าหากว่าเราเข้าไปหาหมอสมมติว่าเราปวดท้องนะแล้วเดินเข้าไปโอ้ปวดท้องครับหมอหวังว่าจะได้แบบยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อหมอบอกอันนี้คุณน่าจะมีความเสี่ยงน่าจะเป็นมะเร็งนะอาจจะนั่งซุดเลยนะเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอยังไม่ได้ตรวจละเอียดเลยเนี่ยเราคิดว่าเราจะเป็นมะเร็งแล้วอันนี้เราจะรู้สึกหมดแรงเลยครับเราจะมันมีผลกระทบไหมฮะแล้วงานวิจัยเขาทดลองอย่างนี้นะฮะทุกอย่างที่มันเป็นยาออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นสีของเม็ดยานะครับมีผลต่อจิตใจนะกลิ่นอะไรนะเขาเรียกว่าที่ขวดที่ใส่อ่ะบรรจุภัณฑ์อ่ะที่ใส่อ่ะมันดูเป็นมิตรไหมหรือว่ามันดูน่ากลัวคำพูดของหมอที่พูดกับคนไข้มีผลมากเลยนะครับรวมถึงประสบการณ์ที่เห็นคนไข้อื่นที่เจ็บปวดเรารู้สึกว่าถ้าเราเจออย่างนี้เราต้องเจ็บปวดเหมือนกันยกตัวอย่างง่ายๆนะมีใครในห้องนี้กลัวเข็มฉีดกลัวเข็มฉีดยาไหมฮะยกมือหน่อยฮะกลัวเข็มฉีดยาเออนะกลัวตั้งแต่วัยไหนรู้ไหมกลัวทุกคนกลัวทุกคนนะผมเคยเห็นภาพที่เขาแบบแชร์กันตามแบบโซเชียลนะที่เป็นเด็กชาวจีนมาครับแล้วก็ต่อแถวกันนะแล้วก็คนข้างหน้าเป็นเด็กอ้วนๆจะโดนฉีดยานะแต่คนข้างหลังนี่หน้าเบ้ไปแล้วคือกลัวยิ่งกว่าคนข้างหน้าคือลุ้นอ่ะมันลุ้นนะฮะความรู้สึกแบบนี้ครับคือเรากำลังได้รับผลกระทบจากคนอื่นหรือเช่นมีใครชอบไปหาหมอฟันบ้างไหมครับในห้องนี้มีไหมมีหนึ่งคนสองคนโอ้จะเป็นคนที่รักสุขภาพในช่องปากนะครับมีใครนี่ไม่ถ้าเลือกได้ไม่อยากไปหาหมอฟันเลยยกมือหน่อยเห็นไหมถ้าเลือกได้เราไม่ชอบอะไรครับเสียงเครื่องมือที่มันเจี๊ยอี๊ดใช่ไหมฟ้าฟ้าเนี่ยนะที่อยู่ในปากเรานะเรารู้สึกแบบมันเสียวฟันมันเสียวฟันถูกไหมครับหรือบางคนอาจจะมีประสบการณ์ไม่ดีแบบอย่างผมเนี่ยวันก่อนนะผมไปหาหมอฟันนะแล้วก็ไปขัดขูดหินปูนนะขูดหินปูนผมก็โหหมอเขาก็ใส่เต็มที่นะให้สะอาดเต็มที่นะผมก็คิดว่าหมอก็ทำไปเถอะเราก็โอเคเรามาหาหมอละก็ทำไปนะครับแต่บ้วนปากนะตอนบ้วนปากบ้วนมาพูดออกมาโอ้โหเลือดเต็มเลยอ่ะโอ้ยมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอทำไมเราไม่รู้มาก่อนตกใจเหมือนกันโอ้โหเลือดเยอะขนาดนี้เลยเหรอโอ้แต่รู้สึกมันสะอาดนะครับอยู่ที่เราตีความยังไงครับถ้าคนที่กลัวเลือดด้วยบ้วนเสร็จปุ๊บอาจจะสลบคาเตียงไปเลยก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับทีนี้เราตั้งเขาเรียกว่าความคิดของเรา mindset ของเราแบบไหนเราเห็นเลือดเรารู้สึกยังไงนะครับเราเห็นสิ่งที่เข้ามากระทบกับชีวิตเรารู้สึกยังไงเราเห็นสิ่งต่างๆไม่ว่าจะพอใจไม่พอใจเรารู้สึกยังไงเราคิดกับมันยังไงครับแง่มุมที่มีนอกจากเรื่องราวที่สวยงามและละเอียดอ่อนของเก้าอี้แต่ละตัวแล้วที่มาของอาชีพนักออกแบบเก้าอี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับจริงๆไม่รู้มาก่อนว่าหลงรักนะจริงๆไม่ได้รู้เลยมันเป็นช่วงที่เข้ามาในจังหวะที่พอดีมากกว่าเพราะถามว่าเรื่องงานอย่าว่าแต่แค่งานไม้เลยงานทำแบบในทางศิลปะดีกว่าผมอะชอบนานแล้วแต่มันไม่เชื่อไงว่าเราทำได้50กว่าปีเนี่ยผมทำเรื่องนี้ไม่ได้คิดอยู่ตลอดว่าเราไม่เคยเชื่อเลยว่าเราทำงานพวกนี้ได้ครับไอ้คนที่ทำงานพวกนี้มันเก่งมันเก่งมากแต่เกิดใครจะไปทำได้อย่างนั้นพรสวรรค์ใช่แต่ว่ามันมาด้วยความบังเอิญมากกว่าว่าเพราะว่าจริงๆผมก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบเหมือนคนทั่วไปแหละเรียนให้แบบดีๆแล้วก็
สอบเข้ามหาลัยได้จบมาก็ทำงานกับบริษัทยาของอังกฤษโอ้โก็น่าจะเป็นชีวิตที่ฟินมากมันมากแล้วเราได้เที่ยวเยอะมากครับเป็นชีวิตที่แบบสนุกอยู่ประมาณ15ปีครับแล้วก็เริ่มไปทำงานของตัวเองทำอย่างอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ยังสนุกนะจน 7-8 ปีที่แล้วก็ราวๆสักเกือบ50แล้วมั้งตอนนั้นอะเมื่อเราทำงานไปเนี่ย30กว่าปีเราพบว่าเฮ้ยเราเกิดอะไรขึ้นกับเราทำไมเราไปต่อไม่ได้ซึ่งไม่รู้ตอนนั้นอะไม่รู้จริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรามันเหมือนถ้ามองกลับไปนะมันเหมือนอยู่ดีๆแล้วมันตกลงไปแต่ถามว่าตอนนั้นรู้ไหมไม่รู้ตกนี่หมายถึงอาชีพการงานหรือว่าความรู้สึกความรู้สึกเราความรู้สึกเราเหมือนเดินอยู่แล้วตกเหวเรามองกลับไปนะแต่ถ้าหากว่าตอนนั้นรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องอะไรเลยรู้แค่ว่าโอ้ขี้เกียจทำงานขี้เกียจทำงานแล้วทำไงอ๋อก็ดูทีวีไงเชื่อไหมว่าดูทีวีเนี่ยมันค่อยๆใช้เวลาในการดูทีวีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมือต้องกุมอีนังรีโมทอยู่ตลอดเวลาแต่ถามว่าตอนนั้นรู้ตัวไม่รู้นะอันนี้สิ่งที่น่ากลัวจริงๆคือเรื่องนี้แล้วมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆเป็นใช้เวลากับทีวีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยไม่ว่าเราจะคิดดีมีไอเดียอะไรต่างๆมากมายนะถ้ารีโมทเข้ามาในมือแล้วจบคือกลับไปอยู่วงจรเดิมหมดครับแล้วก็เป็นอยู่นี้มันไม่ได้น้อยไม่ได้เป็นน้อยๆนะ1ปีเพราะว่า2ปีจริงๆอ่ะตั้งแต่เริ่มอ่ะผมว่าปาก็ไป 3-4 ปีไอ้ตรงพีคเนี่ยมีช่วงแวบที่เราแบบออกมานอกพื้นที่ของมันได้เนี่ยครับมันทำให้เราเริ่มหาว่าจริงๆแล้วเป็นอะไรจริงๆอ่ะไม่ได้ตั้งใจหาบังเอิญว่าเคยทำงานทางบริษัทยาเราจะรู้เกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ข้อมูลทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเจอบทความนึงเหมือนมันเป็นไอ้นี่มากกว่าให้เราเทสเป็นแบบทดสอบใช่แต่เขาก็จะบอกว่าคุณมีอาการอย่างนี้หรือไม่ข้อ1ข้อ2ข้อ3เฮ้ย1ก็ใช่2ก็ใช่3 4 5 6มันใช่เราหมดเลยมันคืออะไรเขาบอกว่ามีแนวโน้มไปแล้วอ่ะเกือบ 50% ว่าเป็นวิกฤตวัยกลางคนและนี้มันจะมีพัฒนาการของโลกวิกฤตวัยกลางคนได้ยินเราจึงเฉยนะครับเพราะเราก็กลางคนใช่ไหมมันอาจจะเกิดได้ใช่ไหมครับก็ไม่เป็นไรนี่เขาก็ให้เทสต่อให้เทสมันมีแนวโน้มว่าจะเป็นอะไรถ้ารุนแรงขึ้นเทสไปเทสมาเทสไปเรื่อยอ่ะจนรู้สึกว่าผมเนี่ยถ้าหากว่าปล่อยไว้มันมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นซึมเศร้าภาวะวิกฤตวัยกลางคนหลายคนอาจจะเป็นแต่ไม่รู้ตัวนะครับส่วนใหญ่จะเกิดกับคนวัย45ถึง65ปีเป็นภาวะที่รู้สึกท้อแท้กับชีวิตอาจทำให้มีพฤติกรรมบางอย่างเปลี่ยนไปสามารถนำไปสู่โรคซึมเศร้าในภายหลังได้และมีโอกาสเกิดได้กับทุกคนเลยนะครับเวลานั้นไม่ได้กลับไปถามว่าทำไมเราเป็นซึมเศร้าทำไมไม่ถามครับตกลงเราต้องทำยังไงให้พ้นภาวะนี้แล้วก็ค้นไปก็ปรากฏว่าก็เจอเพื่อนที่เป็นนักจิตวิทยาบ้างอะไรรุ่นน้องเนี่ยเขาก็บอกว่าเอางี้ไหมลองเริ่มจากหาสิ่งที่ตัวเองชอบอ่ะลองทำดูไหมจริงๆปัญหาเกิดตรงนี้แล้วตกลงเราชอบอะไรวะจุดนั้นเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราอ่ะเริ่มมองหาว่าจริงๆแล้วชีวิตที่เหลืออยู่ของเราอ่ะเราอยากทำอะไรจริงๆเนี่ยแต่ก่อนเนี้ยเรารู้สึกว่าเรามีเป้าหมายแต่วันนึงปรากฏว่าเป้าหมายนั้นอ่ะเฮ้ยมันใช่ของเราจริงเหรอมันของเพื่อชาวบ้านหรือเปล่าแต่ครั้งเนี้ยเป็นการตัดสินใจที่จะอยู่กับชีวิตที่เหลือของตัวเองที่เรียกว่าอยู่แบบที่ชอบไม่ได้ไปที่ชอบที่ชอบนะแต่อยู่กับสิ่งที่ชอบที่ชอบใช่ไม่ต้องรอให้เขาเคาะฝาโลงแล้วบอกว่าไปที่ชอบที่ชอบเราอยากอยู่ที่ชอบที่ชอบเราอยากทำที่ชอบที่ชอบได้ไหมนั่นอ่ะเป็นจุดที่เปลี่ยนอ
จากความคิดที่จะอยู่กับสิ่งที่ชอบและทำในสิ่งที่ชอบทำให้พี่รุ่งโรจน์กลับไปค้นความทรงจำอีกครั้งจนเจอกับช่วงเวลาที่ตัวเองมีความสุขนั่นก็คือการทำงานไม้ได้เรียนรู้ฝึกฝนลงมือทำจนเกิดเป็นธุรกิจใหม่ในวัยเข้าเลข5หลายคนอาจจะมองว่าวัยนี้ไม่ใช่ช่วงวัยที่จะเริ่มทำอะไรใหม่ๆแล้วแต่สำหรับพี่รุ่งโรจน์มองว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการลงมือทำอะไรสักอย่างเพื่อความสุขของตัวเองครับติดตามเนื้อหาในหลักสูตรเวิร์กช็อป Next Station จูนใจเตรียม Mindset รอรับชีวิตในสถานีหน้าสำหรับคนวัย40+ได้นะครับ